สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโต๊ะข่าวดิวิชั่น2ครับวันนี้วันพฤหัสบดีครับที่12พฤศจิกายน2558อยู่กับพวกเรา2คนเหมือนเดิมครับผมบีเบิร์ดและคุณอาโนครับนะฮะวันนี้เป็นวันสำคัญของวงการฟุตบอลทีมของวงการฟุตบอลไทยนะฮะทีมชาติไทยช้างศึกของเรามีโปรแกรมลงเตะในบ้านครับนะฮะฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะฮะเป็นเกมที่จะเจอกับทีมชาติไต้หวันโอ้โหอติอาตีน้อยนะเพราะว่าเตะใหญ่เขาเป็นจีนนะฮะก็ไต้หวันนี่ก็ถือว่าเคยเจอกันมาก่อนด้วยนะทีมชาติไทยบุกไปชนะไต้หวันมาได้วันนั้น2-0วันนั้นมุ้ยยิงใช่ไหมครับมุ้ยเบิ้ลไปนะฮะเกมนี้ก็หวังให้เจ้ามุ้ยเบิ้ลอีกครั้งนึงนะฮะอยากให้สกอร์ขาดไปนะสร้างความมั่นใจนิดนึงครับ19 นาฬิกานะก็คือหลังจบรายการของเราครับนะฮะส่วนผลสกอร์สดๆก็ไปติดตามกันได้ทั้งทางช่อง SMN TV หรือว่าเว็บไซต์ SMN Sport นะหน้าไรสกอร์นะใช่ครับซึ่งวันนี้ก็มีโปรแกรมนี้ด้วยฟุตซอลเบเกอร์ FA Cup เตะกันทุกวันนะตอนนี้เป็นรอบน็อกเอาท์รอบ16ทีมวันที่2วันนี้ก็จะได้อีก4ทีมบวกกับเมื่อวานอีก4ทีมก็จะเป็น8ทีมไปชิงชัยโดยวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยก็คือเราจะรู้แล้วใครเป็นแชมป์นะฮะจะเป็นชลบุรีแชมป์เก่าหรือเปล่าที่จะรักษาบัลลังก์แชมป์ไว้ได้หรือไม่นะฮะติดตามดูแล้วกันอ่ะส่วนข่าวสารดิวิชั่น2ของเราเหมือนเดิมครับอัปเดตกันทุกวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะไปเริ่มข่าวแรกในวงการแชมเปี้ยนลีกเตะกันอุตลุดเลยใช่ฮะสุดสัปดาห์นี้ก็แมตช์ที่6แล้วเริ่มจะเข้าสู่ผ่านครึ่งทางไปแล้วกำลังจะเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายนะฮะก็หลายทีมก็ทำผลงานดีบ้างไม่ดีบ้างก็ว่ากันไปหนึ่งในทีมนั้นที่มีสถิติที่ไม่ค่อยอยากจะน่าจดจำก็คือช้างศึกบางรายรองแชมป์ของโซนภาคเหนือผ่านมา5เกมที่ผ่านมาพวกเขายังชนะไม่ชนะใครเลยนะครับถือว่าเป็นผลงานที่อาจจะไม่ได้ดูดีนะแต่ว่าบางเกมนี่ก็ทำผลงานได้ดีนะครับนะฮะอย่างเช่นเกมที่เจอกับอุดรธานีนะครับแต่ว่านัดก่อนนี่แพ้ระยองไป 4-1 ครับคือทางด้านโค้ชตู่นิรุตสีทองกุนซือใหญ่ของเชียงรายเนี่ยเขาบอกว่าโปรแกรม5นัดที่เหลือเนี่ยคือเขาขอโฟกัสไปเพียงแค่ว่าทำให้เต็มที่ทุกแมตช์ใช่คือบอกลูกทีมเลยนะไม่ต้องไปสนปัจจัยอะไรหลายๆอย่างคือก่อนหน้านี้เชียงรายเคยมีข่าวออกมาว่าเกมล่าสุดที่บุกไปแพ้ระยองเนี่ยเขาเหมือนกับว่ามีแอบเน็บๆผู้ตัดสินนิดนึงว่าตัดสินเหมือนกับว่าไม่ค่อยได้มาตรฐานคือเสียจุดโทษด้วยนะฮะเกมนัดก่อนนะครับซึ่งทางโค้ชโต้เองก็บอกว่าตอนนี้นักเตะก็ยังพร้อมที่จะสู้กันอย่างเต็มที่นะฮะไม่ว่าข้างหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ตามแน่นอนฮะเป้าหมายของเราคือการเข้ารอบสุดท้ายเนี่ยคือเป้าหมายแรกก็ทำได้นะคือตอนนี้ก็ถือว่าทำมาได้ตรงตามเป้านะฮะโอกาสที่จะขึ้นชั้นสู่ดิวิชั่น1เนี่ยก็ถือว่าเป็นโบนัสนะหากทำได้นี่ก็ถือว่าโหสุดยอดมากกับทีมมานอกสายตาแต่ว่าถ้าเกิดทำไม่ได้เนี่ยก็จะถือว่าให้นักเตะได้เข้ามาหาประสบการณ์อีกอย่างเป็นการเพิ่มดีกรีเรื่องโปรไฟล์ให้กับนักเตะด้วยนะฮะเวลาย้ายไปอยู่ทีมอื่นหรือทีมต่างโซนอะไรเงี้ยอุ้ยเคยเล่นรอบแชมเปี้ยนลีกมาอย่างน้อยมีประสบการณ์เล่นบอลระดับแชมเปี้ยนลีกในดิวิชั่น2ถือว่าใหญ่สุดแล้วนะในการแข่งขันรอบแชมเปี้ยนลีกเอาที่1ที่2แต่ละโซนมาเจอกันเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วนะสำหรับเชียงรายซิตี้เพราะว่าก่อนซีซั่นที่จะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยพวกเขาก็ตั้งเป้าว่าเกาะกลุ่มหัวตารางนี่แหละนะฮะไปบดไปบี้กับพวกแพร่พวกลำปางได้จนถึงช่วงท้ายๆเลยแล้วเกมสุดท้ายที่ชี้ชะตาคือเกมที่เปิดบ้านอัดทางแพร่มาได้แล้วก็คว้าตั๋วมานะครับผมก็เกมนี้เตะบ้านเชียงรายใช่ไหมกลุ่ม B ใช่วันอาทิตย์นะครับที่15พฤศจิกายน 18 นาฬิกาใช่เชียงรายซิตี้กับระยอง FC ครับครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าติดตามดูเพราะว่าระยองเองก็ผลงานกำลังขึ้นหม้อเลยช่วงนี้จะเย่าจะเยือนแกกำลังเต็มที่3คะแนนตลอดน่าจะขึ้นนะมีโอกาสสูงที่จะขึ้นชั้นอีกครั้งนึงก็อยากให้ขึ้นเหมือนกันครับผมก็บีจ่าฝูงกับอุบลอยู่ผลงานดีด้วยนะกองเชียร์ก็ดีมากนะครับครับผมไปดูโซนภาคอีสานกันหน่อยดีกว่าทีมที่เมื่อวานเราได้เกริ่นไปนะฮะก่อนที่จะเข้าสายกับทางโค้ชชายเราพูดถึงชื่อนครพนมขออภัยยโสธรยูไนเต็ดฉายาใหม่บั้งไฟพิฆาตใช่เปลี่ยนจากสิงห์บั้งไฟโกมาเมื่อวานนี้พอดีครับเข้าสายทางโค้ชนครพนมก่อนยังพูดไม่จบนะก็เป็นกุนซืออย่างรุ่งเพชรเจริญวงครับคนนี้ก็เป็นอดีตนักเตะทีมชาติไทยชุดรีมทีมด้วยชุดรีมทีมนี้ก็ชุดเดียวกับพวกพิโก้พิโก้ชวัชชัยตะวันพวกนี้นะก็ได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาเป็นกุนซือใหม่ของยะโสธรยูไนเต็ดซึ่งทางโค้ชเนี่ยก็เป็นกุนซือเอ้ยคือเป็นชาวยะโสธรด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการกลับมารับใช้บ้านเกิดอีกครั้งหนึ่งครับก็ทางด้านโค้ชรุ่งเพชรเนี่ยเขาบอกว่าการเข้ามาคุมยะโสธรของตนเองเนี่ยได้รับการติดต่อจากพันเอกนัทศรีอินทร์ประธานสโมสรอีกอย่างเนี่ย
ตนเองก็เป็นคนยโสธรในกำเนิดจึงตอบรับงานนี้แบบทันทีเลยไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่าเป็นการตอบแทนภูมิลำเนาบ้านเกิดของตัวเองด้วยมันสิ่งแรกเนี่ยที่ทางโค้ชรุ่งเพชรรู้สึกก็คือรู้สึกภูมิใจที่ได้รับโอกาสนี้แล้วก็จะตั้งใจทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดส่วนเป้าหมายเบื้องต้นเลยคือขอจบกลางตารางก่อนให้ได้ก็ฝากขอแรงเชียร์จากพี่น้องชาวยโสธรปีนี้ชาวยโสธรมีฟุตบอลกลับมาเชียร์แล้วก็อยากจะให้ชมเกมกันมากๆในแต่ละนัดครับซึ่งเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการเปิดคัดตัวด้วยนะฮะครับผมคัดตัวนักเตะท้องถิ่นนะก็มีนักเตะที่หน้าตาคุ้นๆอยู่เยอะเหมือนกันนะพูดได้ไหมก็น่าจะได้นะวันนั้นเห็นปรีชาเขื่อนคำครับปรีชาสุซูกิสองปรีชาเลยเขื่อนคำนี่จากสกลใช่ไหมไทยอีสานเนี่ยสกลครับสกลโอ้ยสกลมันจำไม่ได้นั่นแหละแต่ปรีชาสุซูกิเนี่ยลำพูนนะฮะครับส่วนเสาร์อาทิตย์นี้ฮะวันที่14กับ15พฤศจิกายนก็จะเป็นคัดตัวแบบโอเพ่นนะฮะแต่ว่าเน้นนิดนึงว่าเป็นนักเตะไทยเท่านั้นนะฮะนักเตะต่างชาติไม่เอานะฮะปีนี้จะสะท้อนแกเน้นนักเตะไทยนะครับโดยการคัดตัวเขาจะคัดกันที่สนามพญาแถนสเตเดียมนะนะฮะแบบที่คุณอโนบอกคือเปิดแบบโอเพ่นไม่รับนักเตะต่างชาติก่อนที่จะนำนักเตะที่ผ่านการคัดเลือกไปลุยศึกกูพานคัพที่กำลังจะระเบิดแข้งขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนระหว่างวันที่17ถึง27ต่อไปด้วยนะฮะครับก็ยโสธรเนี่ยพวกเขาไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในศึกดิวิชั่น2เนี่ยมาช่วง2ปีหลังสุดเลยนะครับเพราะว่า2014นี่โดนเรื่องของสนามใช่ไหมเนี่ยดูสนามที่ไปเก็บมาถือว่าโอเคขึ้นนะก็ต้องพยาแถนเหมือนเดิมใช่นะสนามเดิมหญ้าเยอะโอเคคือก่อนที่จะถูกพักการแข่งขันช่วงปี2014คือสภาพสนามมันไม่ไหวจริงคือมันฝนตกนี่ก็เรียบร้อยใช่นะนะสตาร์ทจมดินจมโคลนนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็ปรับปรุงดีขึ้นนะปีหน้านี่กลับมาแน่นอนบ้างไฟพิฆาตฉายาใหม่ด้วยนะก็ถือว่าเป็นทีมน้องของอาร์มี่ก็ได้นะมีทางอาร์มี่ยูไนเต็ดเนี่ยเป็นพันธมิตรทีมพี่นะครับผมติดตามดูแล้วกันสำหรับผลงานของบ้างไฟพิฆาตครับยโสธรยูไนเต็ดนะฮะซีซั่น2016ข้ามมาดูอีกหนึ่งทีมจากโซนภาคอีสานครับทีมนี้ก็ปีหน้าประกาศท้าชิงโควต้าแชมเปี้ยนลีกเหมือนกันหนองบัวพิชยา FC ครับก็มีนโยบายหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นการทุ่มซื้อนักเตะในซีซั่นหน้างบประมาณหลัก10ล้านบาทและที่ไฮไลท์สำคัญที่แฟนบอลกำลังตั้งตารอคอยเนี่ยก็คือในเรื่องของสนามเย่าแห่งใหม่ที่พวกเขาใช้เวลาก่อสร้างเนี่ยโดยคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จเนี่ยประมาณปี2560ครับก็คืออีกประมาณ2ปีประมาณ2ปีนะครับก็สนามแห่งนี้นี่ทางบิ๊กเทพสุเทพผู้มงคลสุริยาประธานสโมสรก็ออกมายืนยันด้วยตัวเองนะว่าสนามเย่าแห่งใหม่ของหนองบัวพิชยา FC เนี่ยจะมีความจุประมาณ 7,000 ที่นั่งนะครับ 2,560 ตอนนี้ปี58ใช่ไหมปีหน้าเตะสนามเดิมก่อน1ปีปี59นะส่วนปี60เนี่ยน่าจะได้ใช้สนามแห่งนี้แน่นอนตอนนี้เขาเตะสนามกีฬาจังหวัดใช่ไหมใช่หนองบัวนะครับถือว่าเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้เหนียวแน่นนะแพ้ยากอยู่ที่มีจุดแข็งคือสนามเนี่ยก็คุ้นเคยดีนะฮะที่ไหนมาเยือนนะอุดงอุดรมาเยือนนี่ก็ยากเหมือนกันขอนแก่นอุบลมาเยือนก็ยากนะคือต้องบอกว่าคุณสุเทพผู้มงคลสุริยาเนี่ยเขาเพิ่งจะเข้ามารับงานบริหารสโมสรได้เพียงแค่ปีเศษนะแต่นโยบายที่ออกมานี่ก็คือตื่นตาตื่นใจแฟนบอลเหมือนกันก็เหมือนกับว่าสัญญากันไว้ว่าจะอย่างนี้แต่ก็ปีล่าสุดนี่ก็เหมือนกับว่าเป็นการเบิกร่องเริ่มต้นก็ถือว่าโอเคนะผลงานโอเคนะผลงานนักเตะดังๆก็มีเยอะเหมือนกันนะฮะแล้วผลงานเองก็ถือว่าเกาะกลุ่มกลางๆไปนะฮะแต่ว่าปีหน้าเนี่ยเชื่อว่าน่าจะมีการเสริมทัพแบบบิ๊กเซอร์ไพรส์เหมือนกันครับต้องติดตามดูดีๆครับขอดูแล้วกันนะฮะแต่ที่เรื่องสนามนี่คือเขาตั้งใจเห็นว่าจะทำแค่2อัศจรรย์ฝั่งก่อนครับแล้วค่อยไปต่อเติมเอาช่วงหลังนะฮะครับแต่ที่วางแผนก็คือ 7,000 คนนี่เยอะนะจริงๆก็สัก 7,000 ผมว่าเยอะนะแต่ว่าเอาสัก 3-4,000 คนนี่พอเหมาะอยู่นะฮะ 7,000 คนนี่ประมาณอย่างขอนแก่นยูอย่างเงี้ยใช่ขอนแก่นยูฉะเชิงเทรานี่ยังไม่ถึงนะครับผมครับผมมีทีมเดียวนี่หนองบัวใช่นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวปิดท้ายเบรกแรกครับผมไปดูโซนภาคกลางตะวันออกกันหน่อยทีมนี้ก็เคยเข้าไปเล่นในรอบแชมเปี้ยนลีกแต่ซีซั่น2015ล่าสุดนี่ก็ผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับนักรบขุนด่านนครนายก FC ภายหลังจากจบซีซั่นไปเนี่ยก็มีการปล่อยนักเตะแยกย้ายกันไปนะบางรายนี่ก็ย้ายออกจากทีมครับบางรายก็ยัง
รอยังเหมือนกับว่ารออยู่ต่อเพื่อที่จะดูอนาคตว่าทิศทางการทำทีมในปีหน้าเป็นอย่างไรซึ่งล่าสุดครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางสโมสรเขามีการเรียกตัวนักเตะทั้งแข้งเก่ารวมไปถึงบรรดาที่ผู้เล่นที่มาคัดตัวกับทางสโมสรเข้ามารายงานตัวใช่ครับก็มีนักเตะเก่าๆนะที่มีชื่อหน่อยก็คือกัปตันดิวโชติพันธ์มากมีนะมีฤทธิรงค์โพระยังนะฮะมีเจ้าโอบวรเทศพิจารณาส่วนในทวารก็เป็นคนเดิมต่างชาติเอริกเอนฟอนแซมนี่ก็เป็นนักเตะเก่านะเอริกนี่ก็ถือว่าโชว์ผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องเหมือนกันคือประมาณสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการลงอุ่นเครื่องเลยนะคือเอานักเตะทั้งชุดเก่าแล้วชุดใหม่ผสมผสานกันไปอุ่นเครื่องกับรังสิต FC ทีมน้องของ BG ที่สนามลีโอสเตเดียมซึ่งวันนั้นเนี่ยนักเตะนครนายกทำได้ดีด้วยบุกไปชนะมา 2-0 แล้วก็ทางทีมงานสตาฟโค้ชที่ไปดูฟอร์มนักเตะเนี่ยเขาก็ชื่นชมด้วยนะว่าชุดนี้มีแววที่จะได้ร่วมงานกันเหมือนกันส่วนเรื่องของการประกาศคัดตัวประกาศตัดตัวว่าจะเลือกนักเตะที่มาคัดฝีเท้ารายไหนเข้ามาร่วมทีมเนี่ยครับผมเขาทางสโมสรบอกว่าจะทราบผลภายในสัปดาห์นี้แหละอาจจะเป็นช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรประมาณนี้ก็ไม่แน่นะอาจจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องอีกสักนัดหนึ่ง นัดสองนัดนะเพื่อใช้ในการตัดตัวนะฮะก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีของนครนายกนะปีก่อนจบอันดับที่12คือตอนแรกจมบวยอยู่บวยแต่ว่าแต่มาเร่งช่วงหลังคล้ายๆกรณีเดียวกับนครพนมอ่ะที่จมท้ายๆตารางแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยในช่วงเล็กที่สองแล้วก็ขยับถีบตัวเองขึ้นมาจากโซนแดงขึ้นมานะครับอ่ะก็ติดตามกันด้วยกันครับนครนายก FC ในปีหน้านะครับผมนี่ก็เป็นข่าวสารครับของรายการโต๊ะข่าวดิวิชั่น2ในช่วงเบรกแรกเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนช่วงหน้ายังมีข่าวสารอื่นมาให้คุณผู้ชมติดตามกันครับเอาละครับกลับมาอยู่กันต่อกับรายการโต๊ะข่าวดิวิชั่น2ในช่วงเบรกสุดท้ายฮะครับผมก็ย้ำกันอีกทีนะวันนี้ทีมชาติไทยเรามีโปรแกรมทำการแข่งขันเจอกับทีมชาติไต้หวัน19:00 น.ตอนนี้รายชื่อน่าจะออกมาแล้วแหละครับติดตามได้ในแฟนเพจของไทยลีกออนไลน์นะดังนั้นอัพชื่ออยู่เพราะว่าวันนี้ก็ทีมข่าวหลายชีวิตเลยไปปักหลักอยู่นั่นครับผมก็จะมีการอัพเดตใบรายชื่อแล้วก็ภาพส่วนจะเน้นภาพนิดนึงบรรยากาศกองเชียร์ไม่ว่าจะเป็นในสนามนะครับนอกสนามนอกสนามนี่ก็มีเหมือนกันมีจอยักษ์ด้วยนะฮะคือไปปักหลักร้องแต่ช่วงหัววันเลยช่วงเที่ยงก็ชมรายการของเราก่อนนะจากนั้นก็ค่อยไปที่สนามก็ได้ไปดูจอยักษ์จะจบพอดีนะฮะรถติดด้วยครับผมอ่ะมาว่ากันข่าวสารดิวิชั่น2กันต่อครับขยับไปดูโซนภาคใต้กันหน่อยฮะกิตสลาตันครับยะลายูไนเต็ดทีมท็อปทีเมื่อซีซั่นที่ผ่านมานะฮะในซีซั่น2016พวกเขาก็เริ่มที่จะมีการขยับขยายเตรียมแผนรับมือซีซั่นใหม่ที่กำลังจะมาถึงแล้วครับโดยทางด้านโค้ชโอมธีรัฐดาจำหลัดเนี่ยคุณซือใหญ่ของพวกเขาเนี่ยก็มีการเปิดเผยนะบอกว่ามีวางกำหนดไปแล้วที่จะเรียกนักเตะทั้งหมดเนี่ยเข้าแคมป์เก็บตัวในช่วงต้นเดือนธันวาคมครับผมก็ประมาณวันที่7ธันวาคมนะฮะจะมีการเก็บตัวพร้อมกันนะแต่ว่าการคัดตัวนี่ยังมีอยู่นะครับนะครับก็คือประมาณพอเข้าเก็บตัวใช่ไหมวันที่7ธันวาก็จะมีการเปิดคัดตัวแบบโอเพ่นในอีก2สัปดาห์ถัดไปก็น่าจะเป็นประมาณกลางเดือนธันวาครับมีการเปิดคัดตัวซึ่งทางโค้ชโอเบงก็บอกว่าตอนนี้ได้เข้าพบกับผู้บริหารสโมสรนะก็มีการพูดคุยถึงการเก็บตรงเก็บตัวที่แน่ชัดมีการพูดถึงนักเตะเก่าๆด้วยครับที่อยู่ในแผนนะก็จะดึงเข้ามาเก็บตัวทําทีมในปีหน้าต่อไปส่วนนักเตะใหม่เนี่ยก็มีการพูดคุยอยู่นะเตรียมจะเสริมทัพเข้ามาเหมือนกันครับก็ส่วนใหญ่น่าจะเป็นนักเตะตรังตรังที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้นะครับหลายคนอยู่มีทองพวกนี้นะครับผมส่วนอย่างที่บอกครับเริ่มซ้อมแบบเป็นทางการมื้อแรกเลยฮะวันที่7ธันวาคมนะที่สนามจารุสเตเดียมจากนั้นก็จะเปิดคัดตัวแบบเปิดในอีก2สัปดาห์ถัดมาแต่เรื่องของสถานที่ในการคัดตัวเนี่ยต้องรอยืนยันอีกครั้งนะอาจจะเป็นสนามจารูก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับคือการคัดตัวนี่แบบโอเพ่นด้วยนะทั้งเด็กท้องถิ่นด้วยจะแยกกันครับนะครับจะเน้นเยาวชนท้องถิ่นด้วยอายุไม่เกิน19ปีเนี่ยก็น่าจะมีประมาณ3คนที่เป็นนโยบายสโมสรนะในการให้โอกาสเด็กเยาวชนในจังหวัดครับผมอ่ะมาดูโซนอีสานกันอีกทีนึงครับคราวนี้ข้ามไปอีสานเหนือครับชัยภูมิมาแชร์ชัยภูมิ FC ครับก็ทางโค้ชชูครับชูเกียรติธนยศพัฒน์หนูสลุงครับคุณซือใหญ่ของพวกเขาเนี่ยมีการเปิดเผยการเหมือนกับว่าแบบร่างครับของเสื้อซีซั่น2016ที่ขุนพลกระเรียนพยองเนี่ยจะสวมใส่อันนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันแบบเป็นทางการ 100% นะใช่ฮะแต่มีแนวโน้มเกินครึ่งว่าจะเป็นเสื้อที่ทางสโมสรจะใช้สวมใส่ในซีซั่นหน้านะฮะก็ทางโค้ชชูเนี่ยก็บอกว่าไอแบบที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่เนี่ยเป็นการออกแบบด้วยฝีมือของตัวเองคือตอนนี้รอการอนุมัติชุดเสื้อของสโมสร
อีกครั้งหนึ่งครับว่าเมื่อไปประชุมพูดคุยกับทางบริหารท่านอื่นๆแล้วเนี่ยมติเป็นยังไงแต่ดูจากสีเสื้อก็คือยังคงยึดแดงสีเสื้อสโมสรเหมือนเดิมสวยดีนะสวยดีนะจริงๆโค้ชชูว่าส่งมาสักสองสามตัวเดี๋ยวให้ช่วยกันดูว่าสวยไหมแต่ว่าตอนนี้เป็นแค่แบบอยู่ยังไม่ได้ไปติดพวกตาสปอนเซอร์ที่ยี่ห้อเสื้อจริงๆใช่แค่แบบที่ออกแบบมาคือยังไม่ได้ระบุว่าจะใช้ยี่ห้อไหนด้วยนะฮะส่วนเรื่องปี2016เนี่ยโค้ชชูบอกว่าตัดสินใจแล้วครับนโยบายการทำทีมก็คือจะดันเด็กเยาวชนสโมสรขึ้นสู่ชุดใหญ่ให้มันมากยิ่งขึ้นครับเพื่อที่จะสร้างทีมแล้วก็ทดแทนตัวหลักที่มีปัญหาในการฝึกซ้อมในอนาคตอันใกล้หมายถึงยังไงฮะหมายถึงว่าพวกคนอาจจะติดเรื่องนู่นติดเรียนติดอะไรอย่างนี้บางนักเตะบางรายอาจจะเกเรอะไรหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้เป็นปัญหาแต่ว่านโยบายของชัยภูมินี่ก็ปั้นเด็กมาทุกปีเหมือนกันนะครับนะฮะแต่ว่านักเตะต่างชาติไม่แน่ใจอยู่ไหมอามานผมว่าอยู่40ปีนะ39 40แกคงผู้บุญของโค้ชชูเป็นเขยชัยภูมิด้วยนี่ใช่ไหมฮะน่าใช่นะฮะอ่ะแล้วนอกจากนี้ทางโค้ชชูเองเขาก็ยังเชิญชวนนะบรรดานักเตะเยาวชนที่เป็นลูกหลานคนจังหวัดชัยภูมิเนี่ยมาร่วมคัดตัวกับทางสโมสรร่วมฝึกซ้อมกันได้นะฮะได้กับทีมตลอดเวลาก็รอไปดูนะฮะโอ้ไกลเกินนะฮะก็มีเชื้ออยู่ไหมเชื้อชัยภูมินิดหน่อยนิดหน่อยนิดนึงนะครับไปได้นะนะฮะไปดูข่าวนักเตะกันบ้างอันนี้ในดิวิชั่น2ถือว่ามีชื่อเสียงเหมือนกันครับสำหรับกองหลังรายนี้นะฮะซามูเอลแลมตี้เมื่อก่อนผมเรียกเขาซามูเอลแลมเต้เป้ก็ได้ตี้ก็ไม่รู้งั้นเป็นตี้ดีกว่าซามูเอลแลมตี้สโมสรล่าสุดที่เขาอยู่ก็คือศุลกากรใช่ไหมใช่แต่ช่วงหลังโอกาสที่จะลงสนามมันก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ครับไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยทำให้ซึ่งหมดสัญญาทางนักเตะเนี่ยเขาจะหมดสัญญากับศุลกากรซีซั่นนี้ไม่แน่ใจว่ายืมมาจากหัวหินไหมนะใช่ไหมก็ประมาณสองสโมสรเนี้ยไม่กรมศุลก็หัวหินแต่ว่าปีหน้าแน่นอนฮะซามูเอลประกาศว่าพร้อมจะหาความท้าทายใหม่ครับนะครับคือสโมสรไหนสนใจนะฮะติดต่อไปได้ซามูเอลมีเฟซบุ๊กนะฮะนะครับก็เปิดเข้าไปชื่อภาษาอังกฤษเลยใช่ไหมใช่นะครับพิมพ์เข้าไปทักว่าสนใจทุกดิวิชั่นนะติดต่อไปได้แต่ว่าขนมข้าเหนื่อยก็คุยกันอีกนิดนึงเหมือนกันเพราะว่าพูดไทยได้ไหมน่าจะได้เพราะว่าอยู่กับทั้งตำรวจจันทบุรี FC ตราด FC หัวหินซิตี้คือโปรไฟล์แกอยู่มาหลายทีมนะน่าจะกินเวลาหลายปีก็เป็นนักเตะยอดเยี่ยม ในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาร์ฟนะครับของดิวิชั่น2ด้วยแฟนเชียงใหม่น่าจำกันได้ดีตอนนั้นอยู่เชียงใหม่ FC ก็ทำพาเชียงใหม่ขึ้นชั้นมากนะฮะยุคนั้นนี่ก็ถือว่าร่างกายสูงใหญ่คุณเอลเลมตี้เนี่ยบึกบึนแข็งแกร่งนะฮะเจ็บยากใช่ครับลองติดตามลองติดต่อด้วยกันสำหรับสโมสรไหนที่สนใจนะคุณเอลเลมตี้นะครับผมมาดูข่าวของศึกฟุตบอลโค้กคัพกันบ้างที่เพิ่งจะจบไปในโซนภาคใต้แชมป์นี่เราสร้างกันไปแล้วนะระนองทีมระนองนะฮะส่วนทีมหนึ่งที่น่าจับตามองแต่ก็น่าเสียดายที่พวกเขาไปตกรอบในรอบรองชนะเลิศก็คือพัทลุง FC แต่ในการตกรอบครั้งนั้นเนี่ยทางหัวหน้าผู้สอนเนี่ยเขาเหมือนกับว่าไปเห็นดาวดวงนึงที่เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอจรัสในวงการฟุตบอลดิวิชั่น2ครับผมซึ่งทางอาจารย์เนนวัชรินทร์สุวรรณวงศ์นะฮะกุนซือใหญ่ก็ออกมากล่าวถึงโดยรวมก่อนนะว่าตนเองเนี่ยพอใจกับ นักเตะทุกคนนะที่ต่อสู้กันมาจนถึงรอบรองได้นะก็ถือว่าเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้เหมือนกันก็อยากจะให้แฟนบอลเนี่ยติดตามเชียร์ทีมชุดนี้ต่อไปนะครับซึ่ง1ในนักเตะที่ทางโค้ชเนนเนี่ยบอกว่าน่าจับตามองมากที่สุดก็คือทางเจ้า5มงคลทองหนูนะซึ่งเป็นแนวรับดาวรุ่งท้องถิ่นด้วยนะเป็นเด็กท้องถิ่นวัยเพียง19ปีเท่านั้นนะครับก็ต้องบอกว่านักเตะคนนี้นี่มีความสามารถพร้อมที่จะก้าวขึ้นมาทดแทนพี่ๆในทีมได้คือชุด U19 แล้วแต่ว่าไม่แน่ใจว่าอายุถึง19ยังครับผมก็อยู่ในช่วงของการสั่งสมประสบการณ์นักเตะประมาณอายุประมาณนี้นะยังหนทางอีกยาวไกลถ้าไม่ไปหลุดวงโคจรนั้นซะก่อนพวกเรื่องกินเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยดูแลตัวเองดีๆเขาบอกว่าถ้านักเตะคนนี้นี่ตั้งใจเอาดีทางอาชีพนักฟุตบอลนะฮะอนาคตสดใสแน่นอนนะครับหน่วยการใช้ได้นะผมเชื่อว่าไม่ได้เฉพาะแต่มงคลทองหนูนะยังมีในรายการโค้กคัพส่วนใหญ่เยาวชนเนี่ยมีดาวเด่นเยอะนะ อยู่ที่ว่าจะถูกจับมาเจรไนใช่ถูกหรือเปล่านะครับประมาณเนี่ย18 19ปีนะ19นี่น่าจะประมาณ ปี1ใช่ไหม18 19ปี1ปี2ใช่ประมาณม6ปี1ครับผมก็เอาดีทางฟุตบอลไปนะอยู่ที่นักเตะเองด้วยครับนะครับ
อ่ะก็ประมาณนี้ฮะสำหรับข่าวสารในรายการโต๊ะข่าวดิวิชั่น2ย้ำอีกทีฮะ 19:00 นครับเดี๋ยวเราก็จะขอตัวไปดูบอลกันแล้วแหละไปดูจบรายการผมก็คงดูผ่านหน้าจอทีวีแล้ววันนี้คงไม่ทันแหละถ้าไปก็เนี่ยคงได้แค่หน้าปากซอยออฟฟิศก็ไปดูตรงบินมอเตอร์ไซค์เอาใช่นะฮะช่วงแต่ดูที่ไหนก็ได้ผมว่าตามสถานที่ต่างๆเปิดดูอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นร้านค้าอะไรไงก็ส่งกำลังใจเชียร์กันทุกที่ครับทุกซอกทุกซอยอยู่แล้วนะฮะไทยเจอกับไต้หวันครับให้กำลังใจเก็บ3คะแนนสำคัญได้เพื่อที่โอกาสจะเปิดกว้างเข้าสู่รอบถัดไปของพวกเราครับนะครับผมฝากกันเอาไว้แล้วกันนะฮะช่วงหน้าครับอย่าลืมติดตามชมรายการเวิร์ดสปอร์ตครับไปอัปเดตข่าวสารกีฬาต่างประเทศกันต่อส่วนวันนี้ครับเวลาหมดเวลาพวกเราทั้ง2คนรวมไปถึงทีมงานโต๊ะข่าวดิวิชั่น2ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่กันหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ